ได้โปรเจคเตอร์ดีๆไว้ใช้ดูหนังในห้องนอนรู้ไหมต้องเลือกยังไงอย่างแรกให้ดูจากขนาดห้องเช็คระยะห่างระหว่างจอภาพกับเครื่องฉายว่าห่างกันแค่ไหนถ้าจะเลือกวางเข็งเฉียงหรือวางไว้มุมห้องให้เลือกรุ่นที่มีฟังก์ชันสามารถปรับคางหมูได้4จุดแต่ถ้าเลือกจะนอนดูแบบชิวๆแล้วต้องการฉายขึ้นเพดานควรเลือกเครื่องที่ตัวเล็กและน้ำหนักเบาเพราะวางแบบนี้เครื่องอาจจะล้มได้ถ้าบ้านใครพื้นที่น้อยๆควรเลือกรุ่นที่สามารถโฟกัสระยะใกล้ๆได้ครับอย่างตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยโฟกัสได้ในระยะ4ฟุตขนาดจออยู่ที่42นิ้วครับและอย่างต่อมาคือความสว่างของโปรเจคเตอร์ควรจะกี่ลูเมนดีถ้าลูเมนคือค่าความสว่างของหลอดไฟครับแต่เมื่อไปอยู่ในโปรเจคเตอร์แบบนี้ความสว่างนั้นจะถูกลดลงถึง 70% หมายความว่าโปรเจคเตอร์ขนาด 1,000 ลูเมนจะมีความสว่างที่แสดงออกมาจริงเพียง300ลูเมนเท่านั้นครับปัจจุบันเราจึงเลือกความสว่างของโปรเจคเตอร์จากหน่วยวัดที่เรียกว่าแอนตี้ลูเมนเป็นหน่วยวัดที่เชื่อถือได้สำหรับวัดความสว่างของโปรเจคเตอร์โดยเฉพาะอย่างตัวนี้650แอมป์ลูเมนก็ได้ค่าความสว่างจริงตามนี้เลยครับอยากฉายจอใหญ่ๆภาพชัดๆแบบนี้ลูเมนก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับโปรเจคเตอร์ที่มีความสว่าง500แอมป์ลูเมนเหมาะกับการขยายภาพบนหน้าจอไม่เกิน100นิ้วส่วน800แอมป์ลูเมนเหมาะกับการฉายภาพบนขนาดจอไม่เกิน120นิ้วซึ่งค่านี้ก็เหมาะกับห้องที่มีแสงน้อยหรือห้องที่ค่อนข้างมืดอย่างห้องนอนนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยยิ่งถอยห่างจอก็ยิ่งใหญ่แต่ความคมชัดก็จะลดลงดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้จอใหญ่ๆชัดๆแบบนี้อย่าลืมเลือกค่าแอมซี่ลูเมนที่เหมาะสมนะครับบ้านใครไม่มีที่วางต้องย้ายไปย้ายมาย้ายเข้าย้ายออกบ่อยๆอย่าลืมเลือกรุ่นที่น้ำหนักเบาและควรมีระบบออโต้โฟกัสแบบนี้จะใช้งานสะดวกมากๆครับโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าเราซื้อไปดูหนังฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะเรื่องเสียงสำคัญมากๆผมแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เลือกซื้อรุ่นที่มีระบบ Dolby Atmos จะได้ไม่เสียอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงครับระบบ Dolby Atmos คือระบบเสียง3มิติรอบทิศทางที่เหนือกว่าระบบ 5.1 และ 7.1 ที่เราคุ้นเคยกันครับและสุดท้ายจะต้องรองรับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ได้อันนี้สำคัญมากๆเลยครับโปรเจคเตอร์หลายรุ่นไม่รองรับแอปพลิเคชันอย่าง Netflix จะขึ้นข้อความเตือนแบบนี้นะครับวิธีแก้ก็คือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และใช้โปรเจคเตอร์เป็นแค่จอแสดงภาพครับใครเบื่อไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้นะซื้อรุ่นที่มีลิขสิทธิ์แท้ของ Netflix ไปเลยบนรีโมทเขาก็จะมีปุ่ม Netflix มาแบบนี้ครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ตรงนี้แล้ววางกล่องทีๆราคาเพียงหมื่นนิดๆเหมาะกับการดูหนังในบ้านในห้องนอนแถมจะพกพาไปไหนก็ได้ตัวนี้มาพร้อมกับชิป MTK 9266แบบเดียวกับที่อยู่ในสมาร์ททีวีเลยครับและนี่แหละครับคือว่านเป๋าทีทีขยายความสุขในทุกๆที่ที่เป็นของคุณ